DIY เป็นเรื่องสนุกสวัสดีค่ะช่อง DIY ยะเฮนะคะพี่ยะเองค่ะวันนี้นะคะพี่ก็จะมาชวนน้องๆนะคะทำ DIY เก๋ๆอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะสอนทำเขาเรียกอะไรภาษาอังกฤษเรียกว่า button magic เออใช่ภาษาไทยยังไม่รู้ว่าเรียกอะไรดีนะแต่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า magic button ค่ะ button นะคะ wow. ก็คือขวดเอาเราเอาขวดน้ำนะคะมาใส่อะไรฟุ้งฟิ้งเข้าไปในนั้นนะก็มีฝรั่งทำกันเยอะแล้วนะคะก็มีหลายหลากหลายรูปแบบนะคะวันนี้พี่ก็จะมาทำให้ดูนะคะในแบบของพี่นะคะก็จะหาขวดที่แบบว่า เราหาง่ายๆพวกขวดน้ำขวดอะไรที่เราใช้แล้วนะคะแล้วก็อย่าทิ้งเดี๋ยวจะลองมาตกแต่งให้น้องๆดูกันนะคะว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงโอเคตามไปดูเลยค่ะเอางี้ดีกว่าเริ่มต้นเรามาดูอุปกรณ์ก่อนนะคะว่าพี่จะใช้อะไรบ้างนะคะนี่พี่แผ่เรียงเอาไว้ให้นี่เลยนะคะอันแรกก็เป็นขวดนะคะที่อันนี้เป็นแบบขวดน้ำผลไม้นะคะแต่อันนี้นะคะเป็นขวดคิตตี้ค่ะขวดน้ำแร่นะคะที่ซื้อจากเซเว่นนะคะมีสีผสมอาหารนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นของเล่นนะคะก็จะเป็นพวกตุ๊กตาตุ๊กตาอะไรก็ได้ที่น้องๆมีอยู่นะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นยางนะคะที่เอามาร้อยเล่นกันนะคะแล้วก็จะมีเบบี้ออยล์นะคะกากเพชรนะคะโอเคมาลองทำกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะคะก็พี่ขอลองขวดแรกก่อนละกันนะคะจะเป็นขวดแก้วนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาลองทำเล่นกันดูสนุกๆ นะคะก็เป็นขวดแบบนี้ก่อนละกันค่ะพี่จะใส่เป็นน้ำเปล่าลงไปก่อนนะคะแล้วก็จะใส่สีผสมอาหารลงไปด้วยค่ะไม่ได้วางแผนอะไรไว้เลยนะอยากจะลองว่ามันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะคะทีนี้มาตกแต่งใช้เป็นกากเพชรนะคะอันนี้จะเป็นรูปดาวใส่ออยล์ลงไปนะคะบีบไปเลยปิดกันเราลองใส่ตุ๊กตาเราลงไปนะคะมีน้ำหนักน่าจะอยู่ข้างล่างโอ้ยโอ้ยโอ้ยสามตัวไหมสี่ตัวใส่น้ำลงไปอีกค่ะก็จะบอกว่ากากเพชรส่วนใหญ่นะคะมันจะไปอยู่กองอยู่กับน้ำมันทั้งหมดเลยก็ขวดนี้ได้แบบหน้าตาประมาณนี้นะคะคราวนี้นะคะจะใช้เป็นผงละเอียดละเอียดให้เยอะๆหน่อยนะคะสีม่วงตอนนี้ที่อยู่ในขวดนี้จะเป็นน้ำเปล่าเกือบทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเติมออยล์นิดเดียวนะคะจะลองดูว่าจะออกมาหน้าตาเป็นไงขวดนี้นะคะเติมสัก 4-5 หยดพอมันจะสนุกตอนเขย่านะคะลองดูก็ฟุ้งฟิ้งดีนะคะนี่เป็นขวดที่สองจะตกแต่งด้วยอะไรดีนะขวดนี้เราจะใช้นี่ค่ะหนังยางใส่ลงไปเลยขวดนี้นะคะมีแค่น้ำเปล่านะคะแล้วก็กากเพชรแล้วก็ยางนะคะเดี๋ยวเราแกะฉลากออกดีกว่านะคะจะได้เห็นทั่วๆทั้งขวดโอเคคราวนี้มาลองขวดนี้กันนะคะเราจะใส่น้ำเปล่าลงไปก่อนค่ะทีนี้เราก็จะใส่เบบี้ออยล์ลงไปนะคะ
ปิดฝานะคะโอเคนะคะเสร็จแล้วนะคะขวดเมจิกทั้ง4แบบนะคะเดี๋ยวพี่จะลองเล่นให้ดูนะคะทีละขวดนะคะน้องๆชอบขวดไหนก็เม้นมาใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะนี่ขวดแรกนะคะดื้อๆนิดนึงแล้วก็คืนลูกค่อนข้างเร็วนี่ขวดที่2นะจะได้อย่างนี้ขวดที่3ขวดสุดท้ายนะคะน้องชอบแบบไหนก็ลองไปทำเล่นดูนะคะวันนี้ก็จบคลิปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย